10โมง2คุณน้าชมพู่บอกว่าเอาหญ้าไปให้วัวแล้วกลับบ้านแล้วก็นั่งวาดแผนที่ GPS เพื่อจะรอรับเงินเยียวยาเราก็ไปเช็คกับทางด้านป้าชมพู่อีกคนนึงชื่อว่าคุณแตนถามว่าช่วงเนี้ยเห็นไหมว่า2ผัวเมียซึ่งเป็นน้าชมพู่อยู่บ้านคุณแตนยืนยันว่าเห็นฮะคุณผู้ชมฮะนี่เห็นด้วยนะฮะแล้วก็ตอนนั้นมันมีการแจ้งข่าวแล้วว่าชมพู่หายตัวไปวันนี้คุณน้าบอกต่อให้ตำรวจคุณจะสอบผมกี่รอบผมไม่มีพยานตอนต้นแต่ผมมีพยานตอนท้ายแล้วทุกคนก็เห็นว่าผมอยู่ในพื้นที่ถามว่าเครียดไหมกลายเป็นเป้าอีกคนหนึ่งเหมือนกันนะฮะตราบใดที่ยังจับคนร้ายไม่ได้ไม่ไปเกี่ยวหญ้าไปเกี่ยวหญ้าไปเกี่ยวหญ้าให้วัวตอนนั้นไปเกี่ยวหญ้าตั้งแต่ประมาณกี่โมงครับตอนออกไปเกี่ยวหญ้าประมาณออกประมาณสองโมงแล้วแต่งตัวปกติอย่างนี้แหละใส่เสื้อยืดเสื้ออะไรแหละผมก็มีหลายผางหลายอะไรแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใส่ละมันร้อนหนาพวกซักเก็บบนบ้านใช่แต่เราก็ไม่รู้ว่าใครเป็นคนทำที่เผาเสื้อเราก็สาเหตุอะไรถึงเผาหรือเขาทำความผิดหรือถึงเผาเสื้อเราก็ไม่รู้